รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเมอร์ลิตพับลิซิตี้ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานกสทช.และบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเสนอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันในเรื่องของ TikTok เขย่าโลกทั้งใบนี้นะครับทำให้อเมริกานั้นหวั่นไหวถึงขนาดสั่งห้าม TikTok เข้าอเมริกานะครับสักครู่กลับมาฟังบทวิเคราะห์กับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์กันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนเราพูดกันแล้วเรื่อง TikTok เขย่าโลกทั้งใบเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของจีนเนี่ยสหรัฐจะไม่ค่อยพอใจทั้งนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรนะสหรัฐในที่นี้หมายถึงตัวของก็เรียกว่าผู้นำนะโอเคคงไม่ใช่คนมีการทั้งหมดนะครับคนมีการมันคงเครียดที่ไม่ได้เล่น TikTok นะอินเดียสาระจะต้องไปคิดระบบอะไรแทน TikTok ครับเหมือนกับจีนทำมีระบบมีขั้นตอนนั้นป่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เลยตอนนี้เจรจากันอยู่ได้ยังไงเลยได้ข่าวใน Microsoft แล้วก็อีกหลายค่ายแต่จีนไม่น่าจะยอมขายนะนอกจากลิขสิทธิ์ในประเทศของขายในกลุ่มประเทศที่เป็นตะวันตกเพราะTikTokตรงนี้มันไปทั่วโลกTikTokขนาดนี้มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกเลยเฉพาะอเมริกาก็มีทั้งใน LA ในนิวยอร์กแค่ไลน์ดิอันนะฮะแค่ไลน์ครับไลน์ก็มีทั่วโลกมากกว่าเยอะฮะเพราะสมาชิกมันมากกว่าต้องตอนนี้คนเล่นเป็นพันล้านอ่ะTikTokเนี่ยอาจารย์วิเคราะห์ทำไมมันถึงที่โตรวดเร็วขนาดนั้นที่เบอร์ลินมีหมดทำไมมันโตรวดเร็วขนาดนั้นโอ้เพราะมันถ่ายทอดความรู้สึกของคนได้ชัดเจนกว่าผมคิดว่ามันเป็นการบริหารแอปสั้นๆที่มันถูกจริตของคนนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบันเทิงสนุกสนานเรื่องใครเครียดทั้งหลายเนี่ยมันโอ้โหผมคิดว่ามันคือแล้วใครมันก็เล่นได้นะครับฉะนั้นมันจึงกลายเป็นแอปที่ผมว่าติ๊กต็อกเนี่ยมันช่วยทำให้จิตแพทย์เนี่ยทำงานน้อยลงโดยลึกคือไม่เครียดใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันทุกชาตินะฮะโอ้โหติ๊กต็อกฉบับอินเดียติ๊กต็อกฉบับจีนฉบับฝรั่งเนี่ยนะครับคือมันสามารถเนี่ยพอใครทำอะไรไปดีๆมันก็ไปทั่วโลกเลยและหาเงินได้ด้วยไอ้คนที่ทำแอปTikTok ได้ดังๆคนดูเป็นล้านคนนี่นะครับฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจทั้งที่บริษัทที่ใหม่มากแล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยไอ้แต่บริษัทของจีนใช่ไหมของจีนที่ปักกิ่งนะชื่อคนตั้งชื่อจางยี่หมิงนะครับเขาเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อ8ปีที่แล้วปี2012ครับนะตอนนั้นก็ยังไม่มีบทบาทอะไรเลยครับนะครับก็ยังไม่ได้ดังมากก็เล่นกันในหมู่คนจีนอ่ะเล่นกันในเรื่องลิปซิงนะครับเรื่องของการเต้นรำอะไรต่างๆพวกเนี้ยเรียนแบบไอดอลคนที่เป็นไอดอลอะไรที่ขำขันทั้งหลายเนี่ยนะฮะนะหรือไม่ก็ต้องการสื่ออะไรสั้นๆไม่เกิน1นาทีของ TikTok เนี่ยเขามีกฎเกณฑ์เลยนะฮะห้ามเกิน1นาทีนะครับตัวใหญ่แล้วจะไม่กี่10วินาทีนะครับนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพอ2016เนี่ยเขาก็ตั้งไอโตยินขึ้นมาแต่ว่ามันเริ่มโด่งดังก็คือ2017ก็คืออะไรครับเขาเริ่มไปเชื่อมกับระบบ Android กับ iOS คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นไปทั่วโลกนะแล้วก็ที่มันโด่งดังในอเมริกามากเนี่ยมันเพิ่งจะ2ปีที่แล้วนี่เองก็คือเมื่อต้นสิงหาของปี2018เนี่ย
นะครับไอ้ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยก็ไปซื้อไอ้ Musical.ly ซึ่งมันเป็นไอ้แอปพลิเคชันแบบนี้เหมือนกันที่บันเทิงอะไรคล้ายๆกันนี่แหละฮะพอ2บริษัทนี้มันควบรวมกิจการโอ้โหอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็การใช้เนี่ยนะฮะชาติที่ใช้มากที่สุดในโลกนอกจากประเทศจีนนะฮะตอนนี้คืออินเดียอินเดียนี่200ล้านคนที่เล่น TikTok อยู่นะฮะและตอนนี้มันได้เล่นบาวโมดีก็ห้ามไม่ให้เล่นผมคิดว่ายิ่งมาเจอโควิดหนักๆนะฮะติดวันนึงหลายหมื่นคนนี้นะฮะแล้วยังไม่ให้ TikTok เนี่ยผมว่าคนอินเดียคงจะเครียดเพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อยเลยนะนะครับและขณะเดียวกันตกลงโมดีนี่เดินตามอเมริกาป่ะก็โมดีทำก่อนถ้าเป็นชาติแรกที่สั่งห้ามต่อเลยที่ห้ามครับแต่ว่าเขาไม่ได้ห้ามแค่ TikTok นะห้ามพวก WeChat ห้ามไปต้อง59แอปของจีนเนี่ยเพราะกำลังขัดแย้งกันหนักระหว่างอเมริการะหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยหลายเรื่องนะครับเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องที่ประดุขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงล่าสุดนะฮะครับคราวนี้มันก็เลยไอ้ TikTok เนี่ยพอมันไปเชื่อมกับไอ้ Musical.ly เนี่ยตอนนี้มันก็เลยขยายตัวเหมือนไฟลามทุกนะครับปรากฏว่าคนอเมริกันเนี่ยที่ไปดาวน์โหลดเนี่ยบางคนเล่นบางคนไม่เล่นนะฮะร้อยกว่าล้านคนและที่เล่นอย่างแอคทีฟเนี่ยกระแสข่าวว่าเฉพาะของจีนนะฮะไม่ต่ำกว่า70ล้านคนนะครับญี่ปุ่นนะครับขนาดที่ไม่ค่อยขำมากนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเพราะค่อนข้างจะเครียดใช่ไหมฮะค่อนข้างจะทำงานเอาการเอางานเอาจริงจังนะฮะยังเล่นTikTokอยู่10ล้านคนนะจากประชากรร้อยกว่าล้านคนนี่นะฮะนะครับแล้วก็มันเป็นขวัญใจของวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวไอ้TikTokเนี่ยนะโดยไม่อย่างยิ่งที่อาจารย์บอกคือมันถูกจริตมิเลเนียมเจนแซดเนี่ยนะฮะถูกจริตเขาถูกจริตเขานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยคนกลุ่มนี้จะเล่นมากที่สุดและคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งจะเข้าสู่ขบวนการมีโอกาสในการเลือกตั้งฉะนั้นมันก็จะมีผลเรื่องการเมืองด้วยฉะนั้นไอ้การห้าม TikTok เนี่ยคิดได้เรื่องอาจจะมีหลายนัยยะก็ต้องดูฐานว่าไอ้ฐานกลุ่มลูกค้า TikTok เล่น TikTok มากๆเนี่ยมันเป็นฐานการเมืองของใครโดยว่าอย่างยิ่งระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนเพราะว่าอันนี้น่าจะไปดูด้วยจะดึงความสนใจมีความดึงความสนใจนะครับฉะนั้นเรื่องของ TikTok ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะบานปลายมีผลต่อเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยน่าจะมีผลน่าจะมองอย่างนั้นด้วยครับแล้วก็มีข่าวมาไอ้ที่ข่าวที่ต้องไปเช็คเนี่ยแต่ว่าเป็นข่าวที่สื่อฝรั่งสื่อระหว่างประเทศระดับโลกเขาโค้ดมานะเขาลงข่าวมาแล้วผมก็ไปอ่านรีวิวมานะครับครับว่าไงครับก็บอกตอนที่ทรัมป์ไปเปิดตัวหาเสียงที่สเตเดียมอินดอร์สเตเดียมในรัฐโอกาฮาม่าเนี่ยนะครับก็มีการตั้งใจว่าคนคงเต็มสเตเดียมแน่นอน 19,000 คนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าคนเล่น TikTok เนี่ยก็ส่งข่าวสารชวนกันไปฟังไปขอตั๋วขออะไรพวกนี้นะฮะโอ้โหเขาบอกคนมาขอตั๋วเนี่ยมืดฟ้าโมดินแต่ปรากฏว่าเวลาไปจริงๆเนี่ยไปแค่ 6,000 กว่าคนจากไอ้ 19,000 คนของฐานที่เนี่ยมันก็เลยคว้างหลงเหลงไปทั้งสนามไอ้สเตเดียมเลยนะฮะที่มาฟังทรัมป์ปราศัยเนี่ยนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าคุกไอ้สื่อพวกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมีที่บนอยู่มีคนมากอยู่นะฮะแล้วข้อสำคัญคือว่าผมคิดว่าถ้าไม่มีการห้ามอย่างนี้ซะก่อนนะอีกไม่เกิน 2-3 ปีเลยครับมันจะเขย่าบันดังของ Facebook เนี่ยอย่างหนักเลยนะครับ Twitter อะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะแย่งโฆษณาไงทำไม Microsoft เนี่ยมาซื้อ TikTok อยากจะซื้อ TikTok เพราะ Microsoft เนี่ยรายได้หลักของเขาเนี่ยมันมาจากพวก Windows พวกนั้นพวกนี้มันเขาไม่มีรายได้มาจากการโฆษณาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับกรณีของFacebook เหมือนกับกรณีของไอ้ Google นะหรือแม้แต่ Amazon เนี่ยนะพวกนี้นะฮะนะครับพวกนี้จะมีรายได้จากแล้วมันเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกำนะฉะนั้นแล้ว Microsoft บอกว่าถ้ามีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถเสริมธุรกิจของเขาเนี่ยโอ้โหเพราะตอนนี้ Microsoft นี่โด่งดังมากโอ้มูลค่า Market Cap เนี่ยก็พุ่งทะยานเลยเป็นท็อป5ของอเมริกาใช่มั้ยฮะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้คาถาชีวิตที่จะเอามาฝากทุกท่านคือเรื่องของความเครียดทำให้เสียโอกาสทุกท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำอะไรกับใครไม่ว่าจะเป็นต่อคนหรือต่อกลุ่มหรือต่อองค์กรถ้าเราไปด้วยท่าทางที่เคร่งเครียดไม่ยิ้มไม่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่มีความแสดงออกที่เป็นมิตรแล้วก็โอกาสที่เราจะ
เดินทางไปสู่การร่วมมือกับคนนั้นๆนี่ก็น้อยลงลองดูสิครับว่าถ้าเป็นเราไปเจอคนแบบนั้นเราก็จะไม่ชอบเราก็จะอาจจะไม่อยากจะคบค้าสมาคมไม่อยากจะพูดคุยด้วยเช่นเดียวกันครับบางคนนี่เขาอาจจะผ่านยกเลิกไปเลยเพราะเขาไม่มีความรู้สึกว่าแฮปปี้ฉะนั้นคนที่จะค้าขายเก่งเขาหน้าตานั้นก็จะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเป็นคนที่จะเดินไปสู่ความสำเร็จนั้นเราอย่าเครียดเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสและเราก็จะต้องพูดเนื้อหาที่มีสาระฉะนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีสูงนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นความคิดของทีมคุกอ่ะว่าต้องการที่จะได้ซื้อแต่ว่าไม่ใช่ถูกๆนะครับเขามีการประเมินราคาของ ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ย ByteDance ByteDance นะ150บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับ150,000 ล้านแสนห้าหมื่นล้านเหรียญนะฮะคือน่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่แพงติดท็อป3ของโลกไอสตาร์ทอัพที่แพงที่สุดในโลกขณะนี้ก็คือ Ant Financialของอาลีบาบานะครับซึ่งกำลังจะเข้าตลาดหุ้นนี่นะฮะซึ่งมีการประเมินว่าราคาน่าจะอยู่ที่200บิลเลียนที่ว่าจะไปขายที่จีนแล้วนะจะเข้าจะไม่เข้าที่อเมริกาแล้วเซี่ยงไฮ้กับฮ่องกงพร้อมกันเป็น dual listing จดทะเบียนดีโร2ตลาดนะครับซึ่งจะเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในโลกมากกว่าไออารามโก้ของไอซาอุดิอาระเบียที่จะรวมเงินได้นะฮะก็คือบริษัทน้ำมันนะบริษัทน้ำมันนะที่เคยมีนะครับมีมูลค่ามาร์เก็ตแคปที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้ก็อาจจะ Ant Financial 200 billion US 200ล้านใช่200ล้านแต่ว่ามูลค่ามาร์เก็ตแคปรวมนะฮะแต่เขาคงระดมเงินได้ประมาณสัก30 billion ก็กระจายอยู่เซี่ยงไฮ้กับฮ่องกงฮ่องกงเซี่ยงไฮ้และนี่มันจะเสริมจุดแข็งให้แก่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้กับฮ่องกงอย่างหนักเลยแล้วเราคิดดูครับว่าฮ่องกงเองเพิ่งจะจริงเขาเพิ่งเข้าไปควบคุมโดยการออกกฎหมายความมั่นคงเนี่ยเรานึกภาพดีครับว่าฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตะวันตกเนี่ยจึงเป็นฟืนเป็นไฟวันไหววันไหวต่อมุมเปลี่ยนของจีนนะในหลายเรื่องรวมแล้วกรณีฮ่องกงด้วยTikTokนี่มีโอกาสที่เขาจะขายให้กับอเมริกันเฉพาะในภูมิภาคกับรวมคือถ้า Microsoft ซื้อเนี่ยจะเข้าไปซื้อใน 3-4 ตลาดคือตลาดสหรัฐตลาดออสเตรเลียและตลาดแคนาดาแล้วก็ตลาดของของนิวซีแลนด์เฉพาะ4ประเทศนี้ EU ไม่เกี่ยวนะฮะ EU ไม่เกี่ยวนะไม่แต่อังกฤษก็ยังไม่เกี่ยวด้วยเพราะว่ามันใหญ่ฮะติ๊กต็อกในอังกฤษก็ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับซื้อเนี่ยมีข่าวมาว่าเฉพาะซื้อ4ตลาดนี้นะฮะแสนห้าหมื่นล้านห้าสิบบิลเลียนเฉพาะส่วนที่แต่ขายเนี่ยนะฮะ50บิลเลียนนะที่มีข่าวมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าถ้า50บิลเลียนเนี่ยผมว่าไบแดนซ์อาจจะขายไบแดนซ์เนี่ยนะฮะก็คุมเฉพาะ4ประเทศที่ให้เนี่ยคือในอเมริกานิวซีแลนด์แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนี่แค่ประเทศนิดเดียวนะนิดเดียวก็คือกลุ่มแองโกลแซกซอนอ่ะไม่รวมอังกฤษนะครับครับก็ถือว่าโหมันก็สูงมากอ่ะนะฮะแล้วเขาก็รู้ว่าไล่อย่างนี้ก็คือว่าผมว่าต่อไปเนี่ยไอ้กิจการของจีนเนี่ยมันต้องทำเน็ตเวิร์กอีกไปลงทุนที่ไหนแล้วนี่คุณไม่จำเป็นต้องมาถือหุ้นใหญ่หรอกใช่ไหมฮะคุณเข้าไปร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นให้ดีนะครับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก็เรียกว่าเป็นสื่อที่จีบพาร์ทเนอร์นะสื่อที่พาร์ทเนอร์ใช่ทีนี้ก็ทำอย่างนั้นได้ดีสุดหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพราะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันใช้ต่างกันอยู่แล้วTikTok เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในจีนกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในอเมริกามันคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าในจีนเนี่ยเขาก็คุมของเขาใช่ไหมฮะว่าเรื่องอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้เปิดให้ใช้ได้เต็มที่ใช่ไหมฮะนะครับและอีกอย่างหนึ่ง CEO ของ TikTok ในอเมริกาเนี่ยก็คนอเมริกันนะฮะอดีตแชร์แมนส่วนหนึ่งของวอชิงตันนะครับชื่อเควินเมเยอร์นะฮะที่เขาเพิ่งยังมาเป็น CEO ของ TikTok เนี่ยฉะนั้นภูมิหลังของมันเนี่ยมันเป็นพันทางมากอ่ะคือส่วนหนึ่งก็ไปซื้อบริษัทอเมริกามาแล้วก็ทำให้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็โยงเทคโนโลยีโยงเน็ตเวิร์กนี่คอนเซ็ปต์ญี่ปุ่นเลยครับใช่ครับ Copy and make it better ครับฉะนั้นมันก็ดูขยายเน็ตเวิร์กอ่ะนะฉะนั้นจะถามว่า TikTok เนี่ยมันเป็นของจีนเพียวๆเลยมันไม่ใช่อ่ะนะมันจะเริ่มต้นจากจีนโดย ByteDance เมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วนะแต่ว่า ByteDance เป็น biggest shareholder
ใช่ใช่เพราะว่าเขาคือสตาร์ทอัพรายหนึ่ง ที่ทำไอ้บริษัทนี้แล้วก็มีไอ้ TikTok เนี่ย ซึ่งแรกๆก็ไม่มีบทบาทอะไรมากมายก็คือเนี่ยไอ้เต้นลัมสั้นๆร้องเพลงลิปซิงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไม่เกิน1นาทีเนี่ยนะนะครับคนมันก็นิยมกันมันโดนใจคนทั้งโลกใช่ๆๆเพราะว่าคนมันและยิ่งตอนนี้ผมว่ายิ่งโควิดระบาดเนี่ยมันยิ่งไปรวดเร็วเลยเพราะเวลาว่างอยู่บ้านมากอยู่บ้านว่างๆนะครับที่ดูดิครับจะไปผับไปบาร์ก็ไม่ได้จะไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้ถ้ามันยังไม่ให้เล่น TikTok เนี่ยผมว่าคงยิ่งเครียดหนักนะทำสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์รอบตัวเองซะเลยใช่โดย TikTok เนี่ยแล้วมันสร้างผู้มาสั่งส่งได้ดีไงฮะและใครๆก็เล่นได้นะครับ คือมันโอ้โหมันจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมมันจึงมีคนเล่นเป็นพันล้านคนในขนาดนี้นะครับแล้วคิดดูดิว่าพันล้านคนในเวลาเพียงแค่2ปีนะฮะในประการประเทศเดียวก็100ล้านเลยที่จันว่าก็เป็น100ล้านถ้าดาวน์โหลดไปแล้วกว่า100ล้านแต่เล่นแอคทีฟจริงๆเนี่ยไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยเป็น70-80ล้านคนนะครับคิดดูว่าประชากร300กว่าล้านเนี่ยมันมีผลต่อจิตวิทยาของคนมากจิตวิทยาของคนมากเพราะนั้น TikTok เลยถูกแบนใน US ก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณเอาข่าวสารข้อมูลเอาการส่งโทรศัพท์เอาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคต่างๆเอาไปให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้คุณจะมาเป็นภัยต่อความมั่นคงของอเมริกามากหรือไงจริงๆช่องทางอื่นมันรั่วไหลมากเลยเยอะแยะทุกค่ายเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลพวกนี้ไปหมดอ่ะแม้แต่ Facebook แม้แต่ Twitter แม้แต่ Google ทั้งหลายลองถ้าคุณไปใช้มันก็ข้อมูลนึงก็เข้าไปมันก็เข้าทั้งนั้นน่ะครับก็เป็น excuse ที่บอกครับแต่จริงๆแล้วคือว่ามันอาจจะกลัวส่งผลต่อการเลือกตั้งหลายสาเหตุแต่ผมคิดว่าคงอิทธิพลอิทธิพลต่อความเชื่อทางความเชื่อความอะไรคือเน็ตก็เหมือนกับ Facebook อ่ะมันเหมือนกับเป็นโอ้โหเป็นหน้าต่างอันนึงอ่ะครับใช่มันเป็นกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นถามว่าแล้วหน้าต่างแบบ real time แล้ว advance ทันทีเลยใช่ๆมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องมานั่งรอใครไม่ต้องมารอใครคิดยังไงก็ส่งเลยผลต่อไอ้ advertising เนี่ยมันจะมหาศาลมูลค่ามันอย่างที่ Twitter อะไรพวกนั้น Twitter ก็กระเทือนกันนะส่วน Twitter กระเทือนแน่นอนสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่มันส่ง TikTok เพิ่มการใช้ Twitter เยอะท้ายปุ๊บเนี่ยมันก็มีโฆษณาขึ้นมาเห็นมั้ยเพราะคนรู้ว่ามี viewer เยอะใช่ๆก็เลยมีโฆษณาแทรกและยิ่งไหนมันเป็นรายได้เขายิ่งดังเนี่ยไอ้เด็กวัยรุ่นมันหากินจาก TikTok เนี่ยไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นเลยนะคอยคิดมุกใครต่างๆแล้วก็ทำออกมาให้คนให้คนสนใจนะครับก็เมคมันนี่ได้แล้วใช่ใช่แม่วันนี้ต้องบอกว่า TikTok มีอิทธิพลต่อคนทั้งโลกนะขนาดนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านที่ติดตามชมนะครับช่วงหน้าพระอาจารย์วชิรพิธีรอท่านอยู่ในช่วงของบุญธรรมผมขอญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพอย่าลืมนะครับดูเราย้อนดูเราได้ผ่านมือทวีทั้ง Facebook และ YouTube ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ กลางสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ลุกลามไปทั่วโลกทำให้ประชาคมโลกต้องปรับรูปแบบในการดำรงชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับความอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังวิกฤตอยู่พระสงฆ์ทุกรูปก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกและแน่นอนว่าก็หลีกไม่พ้นจากไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกันฉะนั้นในฐานะที่พระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและต้องอยู่ในสังคมก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ New Normal หรือระเบียบวิถีชีวิตใหม่เพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างปลอดภัย